ัวหน้าโรงเรียนเป็นไงบ้างครับตัวโรงเรียนก็ถูกไฟไหม้เป็นบางส่วนแต่ส่วนที่หนักๆก็เป็นถุงชาหอมที่เก็บเอาไว้ส่วนที่เหลือก็เปียกน้ำผมมันตัวปัญหาจริงๆอะทำเด็กจมน้ำทำชาวบ้านเดือดร้อนทำให้ของเสียหายอีกอะผมมันไม่เหมาะจะเป็นอะไรทั้งนั้นอะไม่เหมาะจะอยู่ที่นี่ด้วยผมเสียใจหัวหน้าที่ก่อเรื่องอยู่แล้วอะรู้สึกผิดได้แต่อย่าโทษตัวเองผมมันตัวซวยอ่ะไม่ใช่หรอกความซวยมันคือโชคแต่ที่ไฟไหม้นะมีคนจงใจเผามากกว่าผมเจอคนน้ำมันตกอยู่ทางโรงเรียนผู้พ่อเลี้ยงศักดาใช่ไหมครับถ้าไม่มีผมสักคนเนี่ยชาวบ้านก็คงไม่เดือดร้อนแบบเนี้ยหัวหน้าเองอ่ะก็คงไม่ต้องลำบากดูแลผมหรอกแต่ผมเต็มใจผมบอกแล้วไงผมมีหน้าที่ดูแลคุณขอบคุณนะครับหัวหน้าตัวก็ไม่หล่อแล้วนี่ไม่ต้องคิดมากนะกินข้าวกินปลาซะก็ไปนอนพักหมดแล้วครับพาผมกลับบ้านทีเป็นไงบ้างอ่ะเรื่องไปถึงไหนแล้วกลัวเราถ่านไปทิ้งให้สารวัตรแล้วส่วนที่เหลือแกบอกว่าแกจะส่งคนมาช่วยสืบอีกแรงนึงอ๋องั้นมึงคิดว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากน้องเทียนไปมีปัญหากับพวกพ่อเลี้ยงเปล่าวะกูถึงได้ให้พวกตำรวจมาช่วยจัดการอยู่นี่ไงแล้วน้องเทียนเป็นไงบ้างกูเพิ่งส่งเขากลับบ้านไปเองมึงรู้อะไรเกี่ยวกับน้องเทียนป่าววะมึงหมายความว่าอะไรวะก็แบบว่ามึงรู้ไหมว่าน้องเทียนน่ะเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยมึงพูดเหมือนมึงสงสัยอะไรหมอเปล่ากูแค่รู้สึกว่าถ้าเขาป่วยหนักขนาดเนี้ยทำไมเขาต้องเลือกมาเป็นครูที่นี่วะกูก็รู้เท่าที่มูลนิธิเขาแจ้งกูมานั่นแหละกูไปพักก่อนนะ